สนับสนุนโดย House 64ผ้าปูที่นอน800เส้นได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่มติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หรือ LINE @haus64 มีแอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาดังแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้อยากจะมาแบ่งปันวิธีฟื้นฟูภูมิคุ้มกันด้วยตัวเองโดยใช้แนวทางธรรมชาติบำบัดนะคะต้องบอกว่าโดยปกติร่างกายของเราก็มีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาตินะคะที่เกิดจากธาตุสี่ทำงานได้ตามปกติค่ะดินน้ำลมไฟขับเคลื่อนให้อวัยวะน้อยใหญ่ทำหน้าที่ของมันต่อเมื่อธาตุสี่มันเสียสมดุล นั่นแหละร่างกายเราทำหน้าที่ไม่เต็มประสิทธิภาพโรคภัยความไม่สบายจึงเกิดขึ้นจากจุดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดเราปรับที่ต้นทางเนี้ยภูมิคุ้มกันของเราสามารถฟื้นฟูขึ้นมาเองได้เวลาที่เรามีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวหรือว่าเจ็บป่วยเนี่ยเราอาจจะมีการใช้ยามาช่วยเพื่อให้เราไปทำงานได้ไม่เป็นไรใช้ได้นะคะแต่อยากให้ใช้แนวทางเหล่านี้เสริมจะช่วยฟื้นฟูภูมิคุ้มกันให้เราหายได้ไวขึ้นแล้วในระยะยาวเราก็จะแข็งแรงจากภายในได้นะคะมีอะไรบ้างมี4วิธีที่แดงสรุปมาเนาะอย่างแรกเลยนะคะแดงใช้การลดหรือว่าอดอาหารค่ะทราบไหมคะว่าระบบย่อยของเราเนี่ยมันเป็นระบบที่ใช้พลังงานสูงมากเลยในช่วงที่แดงมีอาการรู้สึกว่าร้อนในหรือร่างกายข้างในมันรู้สึกเหมือนมีการอักเสบแบบลิ้นร้อนๆปากร้อนๆตัวแดงๆพวกเนี้ยแดงจะเริ่มกินอาหารให้น้อยลงค่ะหรือว่าอดมื้อเย็นไปเลยเพราะว่ามันจะทำให้ระบบย่อยเราอ่ะมันได้พักนะคะกำจัดเซลล์ที่มันตายแล้วไขมันส่วนเกินตะกรันต่างๆออกไปจากระบบให้ดีขึ้นแล้วมื้อเย็นเนี่ยเวลาไม่ทานนะคะช่วงเรานอนน่ะระบบย่อยเรามันจะได้พักแล้วก็ฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วมากๆสังเกตว่าถ้าไม่ได้เป็นอะไรเยอะนะคะเราแค่กินอาหารให้น้อยลงเนาะตื่นเช้ามาอาการพวกอักเสบพวกเนี้ยมันจะดีขึ้นไปแบบเกือบ 80% เลยบางคนนะที่ไม่สามารถอดไปเลยได้นะคะก็แนะนำว่ากินอาหารที่มันไม่ค่อยปรุงแต่งอะค่ะอาจจะเปลี่ยนจากมื้อนึงเป็นผักผลไม้ก็ได้นอกจากการอดอาหารแล้วนะเวลาที่เรารู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวนะคะอดอย่างอื่นไปด้วยนะอดการรับข่าวอดการเล่นโทรศัพท์มือถืออดการดูโทรทัศน์นะคะโน้ตบุ๊กพวกเนี้ยมันจะทำให้ร่างกายของเราได้พักแล้วก็ฟื้นฟูได้อย่างเต็มที่ค่ะข้อ2ก็คือการใช้น้ำมาช่วยในการบำบัดอาการไม่สบายค่ะน้ำเนี่ยดีต่ออาการไม่สบายตัวที่เกิดจากการไหลเวียนติดขัดทุกอย่างเลยเช่นปวดศีรษะนะคะปวดหลังปวดสะโพกปวดประจำเดือนพวกนี้มันเกิดจากระบบไหลเวียนไม่ดีเกิดการคั่งแล้วทำให้เราปวดในที่สุดนะคะจริงๆน้ำเนี่ยใช้กลิ่นก็ได้ชโลมก็ได้แช่ก็ได้อาบก็ได้เอาในทางคลินิกก่อนนะในทางคลินิกแพทย์แผนไทยหลายคลินิกเนี่ยจะมีหัตถการแช่ยาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะมีทั้งตัวยาที่ร้อนเย็นนะคะคุณหมอเขาก็จะปรุงก่อนแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในน้ำในอ่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยมาแช่อันนี้ในเชิงคลินิกใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วที่บ้านอ่ะเราสามารถนำมาใช้ได้นะเช่นเวลาที่มีอาการร้อนภายในรู้สึกร่างกายแห้งดื่มน้ำเยอะขึ้นหรือผสมตัวยาเข้าไปเคยได้ยินเข่ากุยไหมคะเนี่ยยาที่มันช่วยลดอาการร้อนในที่มันเป็นในรูปแบบน้ำอย่างเงี้ยก็ช่วยได้การอาบน้ำช่วยได้ค่ะเวลาที่ร่างกายร้อนนะคะแค่คุณไปอาบน้ำแล้วนอนเร็วอ่ะคุณก็สดชื่นแล้วหรือในช่วงที่ร่างกายหนาวเย็นแดงจะปรับอุณหภูมิเป็นน้ำอุ่นหน่อยค่ะถ้าที่บ้านไม่มีอ่างก็อาบน้ำอุ่นนะคะหรือถ้าเราปวดเฉพาะส่วนก็ใช้การแช่เฉพาะส่วนก็ได้เช่นเรารู้สึกว่าเลือดลมไหลเวียนตรงบริเวณข้อมือไม่ดีวันนี้ปวดข้อก็แช่มือด้วยน้ำอุ่นเท้าเป็นรองช้ำก็แช่เท้าแช่น่องด้วยน้ำอุ่นเป็นต้นเพราะฉะนั้นน้ำนะคะวารีบำบัดดีกับอาการเกี่ยวกับระบบไหลเวียนลองเอานางไปปรับใช้ดูข้อ3ก็คือการใช้แสงแดดบำบัดค่ะต้องบอกว่าทุกวันนี้คนมองแสงแดดในมุมลบซะเยอะเนาะเฮ้ยอย่าไปโดนแดดมากเดี๋ยวเป็นมะเร็งผิวหนังแบบนี้มันทำให้ทัศนคติที่เราจะใช้แสงแดดมาบำบัดร่างกายเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปค่ะพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นพลังงานที่มีคุณค่ากับชีวิตของเรานะคะจะเหมาะกับคนที่มีอาการอะไรบ้างพลังชีวิตตกนะคะพลังหยางในร่างกายไม่เพียงพอมีอาการเสื่องซึมหดหู่เนี่ยแบบนี้ใช้แสงอาทิตย์ช่วยนะคะเวลาที่เราตื่นเช้ามาเนาะในทางแพทย์แผนตะวันออกเนี่ยเขาให้เราออกไปยืนมองไปที่แสงอาทิตย์แต่ว่าหลับตานะคะแล้วก็รับพลังสูดหายใจช้าๆรับพลังจากแสงอาทิตย์เป็นการเพิ่มพลังหยางในร่างกายหรือในการโยคะเองเนาะก็จะมีท่าที่เรียกว่าสุริยะนมัสการถ้าเกิดทำในตอนเช้าเราก็จะได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์อะมากระตุ้นจักระในร่างกายเราด้วยแสงจากพระอาทิตย์เนี่ยค่ะมันจะเป็นการรวมทุกความยาวคลื่นเลยอะครอบคลุมทุกสีของสีรุ้งซึ่งเป็นสีของจักระในร่างกายของเราอะมันใช้ในการเยียวยาแล้วก็จัดระบบพลังงานในร่างกายเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นในทุกวันนะขอให้มั่นใจว่าเราได้รับแสงอาทิตย์อย่างเพียงพอคือในห้องอะไฟนีออนเนี่ยมันให้แสงสว่างก็จริงแต่มันไม่มีพลังชีวิตค่ะทุกวันลองแบ่งเวลาออกไปรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ดูจะช่วยเราได้ค่ะสุดท้ายก็คือการรับพลังจากพื้นโลกค่ะพื้นดินลองนึกภาพครั้งสุดท้ายที่เราถอดรองเท้าเลยนะแล้วไปยืนบนพื้นหญ้าพื้นทรายพื้นโลกของเราอะเมื่อไหร่
ส่วนตัวแดงนะคะเดือนสิงหาไปปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่แล้วก็ได้ไปถอดรองเท้าแล้วก็ยืนบนพื้นหญ้าหายใจอยู่ท่ามกลางอากาศธรรมชาติแดงรู้สึกว่าอาการที่มันซึมเศร้าดีขึ้นเลยการเหยียบบนพื้นโลกหรือว่าการสัมผัสธรรมชาติเนี่ยโดยที่แบบเนื้อตัวเราจริงๆอ่ะมันเป็นการถ่ายเทประจุลบลงไปอะไรที่มันเป็นพิษที่มันค้างๆในตัวเราอ่ะแล้วเรามีรองเท้ามีเสื้อผ้ามีอะไรของเราแบบจำกัดไม่ให้เราถ่ายเทพลังออกอ่ะเราได้ไปทำก็ตอนนั้นแหละการใช้ธรรมชาติตรงนี้มาบำบัดอ่ะมันเป็นการเหมือนบำบัดอาการเสียศูนย์ของเราอ่ะทุกคนมาจากศูนย์ถูกไหมคะเราเกิดมาเราก็ไม่มีอะไรเนาะแต่การใช้ชีวิตอ่ะมันทำให้เราแบบเดี๋ยวติดลบเดี๋ยวก็แบบบวกไปขึ้นๆเดี๋ยวก็ลบไปดิ่งๆเพราะฉะนั้นธรรมชาติอ่ะช่วยให้เราปรับมาอยู่ตรงกลางกลับมาอยู่ตรงศูนย์รีเซ็ตระบบของเราได้จะป่วยไข้อะไรนะคะลองกลับมาที่จุดนี้ค่ะปรับสมดุลด้วยตัวเองโดยใช้ธรรมชาติเข้ามาช่วยนะคะแล้วพอธาตุสี่ของเรากลับมาสมดุลเนี่ยภูมิคุ้มกันเราจะแข็งแรงหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็กลับมาพบกับแดงได้ใหม่ค่ะวันนี้แพทย์แผนไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย House 64ผ้าปูที่นอน800เส้นได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่มติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หรือ Line @ haus64 มีแอดด้วยนะคะ